เมื่อวันที่22ธันวาคมที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2ก่องบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเือกอำ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง STC Walking Street พร้อมมอบแนวทางและมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวหลังขยายเวลาปิดสถานบริการและช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2,567โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเข้าร่วมในการประชุมพลตำรวจโทรศักดิราเพิกอําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยหลังการประชุมว่าสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง Strong Tourism Community (STC) Walking Street แบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพัทยาเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพัทยาอีกทั้งยังได้มีการเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวหลังขยายเวลาปิดสถานบริการและช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2567 ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมในทุกด้านทางนี้ได้เน้นย้ำกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการรักษาความปลอดภัยจัดจุดคัดกรองและยังมีการนำกาดจากสถานบริการที่ผ่านการอบรมมาเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสดูแลนักท่องเที่ยวพร้อมเป็นผู้ช่วยพนักงานในการแจ้งหากมีเหตุทั้งนี้เมืองพัทยาถือเป็นหม,ดมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลก ซึ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2,567ที่กำลังจะมาถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจและเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและเมืองพัทยาได้อย่างมีความสุขสำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง Strong Tourism Community (STC) เป็นการดำเนินการโดยยึดหลักตามแนวทางโครงการ Smart Safety Zone มาประยุกต์ใช้ใน10แหล่งท่องเที่ยวนำร่องที่สำคัญได้แก่ถนนข้าวสารซอยคาวบอยกรุงเทพถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้ชุมชนวัดชัยวัฒนารามพระนครศรีอยุธยาถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยถนนคนเดินประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรม,มหาวิหารหรือวัดใหญ่ จังหวัดพิษณุโลกชุมชนฟิชเชอร์แมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถนนคนเดินบางลาจังหวัดภูเก็ตและถนนสเสนหานุสรหน้นาโรงแรมรีการ์เด้นพลาซาจังหวัดสงขลาก่อนขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั่วประเทศโดยมีการสร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นตลอดจนชุมชนข้างเคียงเพื่อหาแนวทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆโดยมีตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้ประสานงานชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งโดยหลังจากการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นพลตโทศักศิราเพอกอําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในเทศกา Christmas ลคริสต์มาสรับปีใหม่2567น้ณถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีทพรทยาใต้ พร้อมทางได้มีการแจกขนมคุกกี้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งได้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับนักท่องเที่ยวในถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีทเป็นอย่างมาก อค a c a d e m y อนท c ท m มเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r ร Fight Academy